สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะกลับมากันที่คนโสดค่ะธาตุดินพฤษภกันมังกรในเดือนเมษายนนะจ๊ะเรามาดูกันว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดชีวิตจะเป็นเช่นไรมากันที่คนโสดก่อนธาตุดินได้แก่พฤษภกันมังกรนะจ๊ะโอเคไหมอาจารย์ลืมไปคิดว่าทำไปเสร็จแล้วอะการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคนโสดจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาดูการโสดแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมคนโสดจะต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องตัดสินใจมีปัญหาและอุปสรรคพอสมควรนะทัดดินนะในเดือนนี้ไปปลายเดือนเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะคิดมากกับความรู้สึกการงานมีความมั่นคงดีนะคะการงานหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานโอ้เรื่องของความรักนี่หนักไปทางนั้นเลยนะไพ่ของใบแรกดินพฤษภกันมังกรค่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น1ดาบทีเดียว1ดาบมองถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตบางคนกำลังเริ่มต้นตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความเข้มแข็งแก้ปัญหาเพราะถ้าใจไม่หนักแน่นพอไม่เข้มแข็งพอมันก็อาจจะทำให้การตัดสินใจนั้นมันต้องทำอ่ะเหมือนในสถานการณ์บางสถานการณ์คุณประเมินสถานการณ์แล้วคุณคิดรอบคอบแล้วคุณต้องเชื่อมั่นกับการตัดสินใจของคุณค่ะบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินก้อนโตๆไปในเรื่องของครอบครัวไปในเรื่องของครอบครัวหรือว่าคุณอาจจะอยากใช้เงินก้อนโตไปกับการสร้างบ้านเรือนการต่อเติมบ้านเรือนหรืออะไรสักอย่างคุณยังไม่อยากทำแต่เหมือนก็ต้องเอาไงดีเนาะจะต้องทำดีไหมจะเอาเงินก้อนไปลงดีไหมกลัวเงินไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกถูกกดดันมาจากคนรอบข้างจากครอบครัวหรอครอบครัวคุณร้องขออะไรมาจ้าดินจ้ามีความรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้รับรู้กับสถานการณ์ที่เราเป็นเรากำลังตัดสินใจอยู่บางสิ่งบางอย่างไม่อยากเอาเงินก้อนไปลงกลัวเงินไม่พอใช้ต้องมีเงินสำรองไว้ก่อนต้องเก็บไว้ก่อนการงานของคุณช่วงนี้งานก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่างานของคุณการตัดสินใจการประเมินการลงทุนด้วยเงินก้อนโตๆกำลังคิดว่าควรจะทำไหมนะคะงานยังคงไปได้แต่ช่วงนี้การงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยแล้วเราหมดแรงอาจจะมีอารมณ์ของการหมดแรงค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินค่าใช้จ่ายมองเห็นเนี่ยต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่การเงินของคุณก็มันได้เงินประจำการงานการเงินไปได้เรื่อยๆเพียงแต่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญนั่นแหละการลงทุนเขาเรียกว่าการประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบเรื่องของเศรษฐกิจเราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ควรจะลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนโตๆบางทีคุณก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่ก็ดูงบประมาณของคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใครอาจจะบางคนอาจจะตกลงปงใจกู้เนื้อยืมสินกู้แบงค์อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาที่คุณจะต้องจัดการในเรื่องของการงานการเงินนะจ๊ะอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยบางคนก็ช่วงนี้ก็มีความขี้เกียจเหมือนกันอยากจะเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองอยากจะเอาชนะความปรารถนาของตัวเองหรือความปรารถนาของคนอื่นก็ให้ระมัดระวังต่อการตัดสินใจทิศทางในอนาคตเหมือนไม่อยากตัดสินใจแต่ต้องตัดสินใจบางทีก็หมดมีความรู้สึกท้อความรู้สึกความท้อเป็นความกังวลมีความเครียดอยู่เงียบเหมือนกลัวเงินไม่พอเหมือนกลัวเงินที่เอาไปใช้แล้วจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะไพ่ยังมองถึงการวางแผนการเซฟเงินการวางแผนการใช้เงินถ้าคุณจะใช้เงินไปกับความสุขในครอบครัวมีเกณฑ์ของการได้ไปงานแต่งงานตกงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือได้ออกงานช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะทีเดียวอาจจะต้องออกงานความคิดของคุณนะตอนนี้ความคิดที่คุณซ่อนไว้เนี่ยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากไต่ตองอยากคิดอยากหาทางออกค่ะปัญหาและคำแนะนำที่คุณจะเจอคือ Four of Pentacles เซฟหน่อยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณก็มาจากครอบครัวโดยตรงเลยบางทีคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องตัดสินใจในบางเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความมั่นคงในครอบครัวหรืออาจจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนั่นแหละ
คือบางทีคนรอบข้างก็กดดันเราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นแต่คุณอย่าลืมเอาไอ้นี่ของคุณค่ะเซนเอาเซนของคุณนำทางไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรให้เชื่อในเซนของตัวเองเป็นหลักนะคะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ที่เซนซิทีฟสูงมากๆไปด้วยเพราะหวั่นไหวเพราะความกลัวอาจจะมีคนมีมาขอหยิบยืมเงินมาขอมีเรื่องต้องเสียเงินโดยที่ไม่อยากจะเสียเลยแต่คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะให้ไหมบางคนมายืมเงินมาขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ต้องตัดสินใจเอาว่าจะให้ยืมหรือเปล่านะจ๊ะถ้าช่วยได้แต่คุณก็อาจจะไม่อยากช่วยอยากจะเก็บเงินสดไว้ก่อนก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะความรักความใคร่โสดคนโสดความรักความใคร่มีไหมอาจารย์มองว่าคุณมีความรักความใคร่อยู่นะมีคนที่ซ่อนไว้ในใจลึกๆลับๆอยู่แหละมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมองว่าเขาก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับในใจคุณเหมือนกันคนโสดถ้าคุณอยากคุณมีเรื่องในใจเขาเรียกคุณมีเรื่องในใจมองถึงความสัมพันธ์ในคนบางคนมีคนเข้ามาและคุณตัดสินใจว่าจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือคนโสดบางคนมีคนเข้ามาก็ตัดสินใจว่ามันมีความสุขหรือความทุกข์กันแน่มีความรู้สึกเหมือนความรักนี้เราต้องวิ่งตามกับความสัมพันธ์ถ้าเราจะได้ตบได้แต่งเราจะได้ตบได้แต่งไหมนะจ๊ะคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักยากๆในบางคนมีคนเข้ามาใหม่ๆนะมีคนเข้ามาใหม่ๆในชีวิตแต่คุณก็ไม่อยากได้ใยดีสักเท่าไหร่เลยนะอะคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอาจารย์มองเห็นว่ามีเชื่อในเซนมีคนเข้ามาค่ะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันจริงๆเป็นคนโสดแต่คุณมีความสัมพันธ์แบบคุณมีรักลับๆเนาะคนโสดมันไม่ได้รักที่เปิดเผยได้คุณมีอะไรเก็บปิดบังซ่อนเร้นไว้ด้วยล่ะดินจ๋ามีความรู้สึกรักเขาชอบใครบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องเป็นคนที่เดินสวนกันไปสวนกันมาแต่ปัญหาอุปสรรคในความรักครั้งนี้ก็มีเยอะอยู่นะเพียงแต่เราก็บอกว่าเรารักกันคนในความสัมพันธ์ค่ะจะมีคนเข้ามาคนที่คุณถูกอกถูกใจแต่ปัญหาอุปสรรคยังอีกเพียบนะจ๊ะมองถึงคนโสดที่คนที่เข้ามาคุณอาจจะไปเจอคนที่ขี้หึงขี้หวงเป็นคนเก่งเป็นคนที่คุณชื่นชอบแต่เขาอาจจะไม่มีความเห็นแบบความเห็นความคิดของเขากับความคิดของคุณมันไม่ใช่ความคิดเดียวกันอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะชัดเจนไหมคะไม่ชัดเจนหรอกไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงคนที่ทำอะไรรับหลังเราอยู่เลยใช่คนที่คุณคบคุณคุยนั้นเขาอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นที่ไม่บอกหรือบอกไม่หมดเขาเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะมีคนคุยหลายๆคนเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ว่างแต่จริงๆเขาว่างเขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีใครโกหกคุณไหมเขาโกหกอะไรคุณเขาขายฝันอะไรคุณก็คุณขายให้เขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เป็นความชัดเจนได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่มันมีความรักใครมีรู้รักเรารักกันอยู่ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปกลับมีเวลาให้กับกันบ้างโกหกกันบ้างปิดบังซ่อนเร้นกันบ้างแต่มันแค่มีความรักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเองก็ได้เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนอย่างเดียวคือเราเป็นเพื่อนกันคนอื่นรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่เปิดเผยไม่ได้ค่ะคงยังเป็นความสัมพันธ์ที่หาความชัดเจนไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนต่อไปเป็นได้แค่กัลยาณมิตรเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรักรับเรารู้อยู่ในใจกันสองคนว่าเรารักกันคนในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในความไม่ชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ของเราให้โลกรู้ได้นั่นมันคือชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยังมีคนแอบย่องพูดไม่จริงพูดปดทำอะไรรับหลังเราอยู่เนืองๆแล้วทำอะไรรับหลังเขาก็ได้หรือเขาทำอะไรรับหลังเราก็ได้ไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ของคนแอบย่องเขาเรียกว่าย่องอาจจะมองถึงการคบกันกับคนเรามีชั้นมีเชิงมีหลบมีหลีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังคนที่คุณรักหรือคุณอาจจะมีชั้นมีเชิงก็ได้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามก็อาจจะ
ถูกเปิดเผยได้ให้ระมัดระวังไว้นะจ๊ะคนโสดความไอ้มันไม่ใช่คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ